สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมิถุนายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรมูอย่างไรถึงจะสำเร็จจงก้าวไปข้างหน้าจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วดึงพลังแห่งจักรวาลแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนค่ะระมัดระวังคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารคนอายุน้อยกว่าจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นลูกเป็นบุตรเป็นบริวารหรือลูกน้องคนอายุน้อยที่จะนำความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้ค่ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดทำให้วิตกกังวลใจอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกกับการรอคอยจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดให้วิตกคิดเรื่องลูกเรื่องบุตรบริวารแต่การติดต่อการพบปะผู้คนยังคงโดดเด่นยังคงประสบความสำเร็จในเรื่องของเกณฑ์การเจรจาค่ะหมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบุญกุศลบุญบารมีที่สร้างไว้จะนำทางให้คุณพบกับเจอกับสิ่งที่ดีๆค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจความเจ็บปวดความเศร้าบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองรู้สึกมันเศร้ามันเสียใจแต่บางครั้งการเดินจากไปนั้นมันก็ต้องมีหลายเหตุผลยังคงต้องยั้งอยู่ในบางสิ่งเพราะหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานอาจจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจผู้ใหญ่อาจจะนำเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้กับคุณค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะเกณฑ์ของความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าช่วงนี้ความรักจะอีลุงตุงนังไม่ว่าจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมีคู่ค่ะยังคงเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาอย่างที่บอกชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้ยังคงยุ่งเหยิงกับทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมค่ะคนสูงขาวหุ่นใหญ่จะทำให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลลักษณะนี้อาจจะเป็นไปได้ทั้งหญิงและชายค่ะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่การงานจะปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองค่ะจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนวันที่16ถึง30เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแม้กระทั่งคนที่มีคู่เกณฑ์ความรักในช่วงนี้อาจจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไประมัดระวังมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานแม้จะเหนื่อยแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแม้บริวารจะนำเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการมาให้ระมัดคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการได้ค่ะแล้วก็จะผ่านพ้นอุปสรรคระมัดระวังผู้ใหญ่คำพูดกับผู้ใหญ่ที่จะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มหรือเป็นปัญหาเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้โชคจะมาจากทางไกลโชคเงินฟุกๆกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีการเดินทางในครั้งนี้จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นระมัดระวังความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะ